สวัสดีค่ะคุณแม่กำลังถ่ายปกหนังสือที่เป็นหนังสือ40พรรษาที่หลานจะต้องมาถ่ายคุณยายแล้วก็ไปฝังภาพต่างๆในหุบเขาโพธิสัตว์ให้รู้ว่า40พรรษาของคุณแม่นะคะเป็นธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนค่ะวันนี้แม่เข้าผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลก็ส่งลูกชายมาทำงานกับคุณยายขอบใจมากนะลูกจ้ะก็ขอบใจแม่กุ้งนะคะค่ะมูเขาไม่ค่อยอยากจะเข้ากล้องเพราะก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยยายบอกโอ้ยหลามันก็เป็นอย่างนี้นะพี่ติงแล้วก็ทำงานกันมาอ่ะยายอนุญาตกลับได้ลูกจะได้ไม่ดึกขอบใจมากนะจ๊ะจ้ะก็เดี๋ยวนี้มีหลานๆช่วยทำงานก็จะได้รู้ตัวว่าเราแก่แล้ว ปูนยายแก่แล้ว เขามีศัพท์อะไรเนาะโยโย่อะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูโยโย่คือแบบว่าเป็นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นสังคมมีอายุไงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอายุมันก็ไม่แต่ก่อนเขาบอกว่า50ก็สาวชราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้นะต้องบอกวัยกลางคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่70ก็เรียกว่าไม่แก่เราก็เลยบอกชีวิตเราเริ่มต้นตอน70นะคะเนี่ยอาม้าอากงทั้งหลายนะคะวันที่21กุมภาพันธ์วันอาทิตย์มีนัดกับคุณแม่นะที่เราจะมาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาม่าปานีนะคะแล้วก็คุณพ่อสกลใช่ไหมอาม่าอากงเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นอันว่าพวกเรากำลังพูดถึงการเชื้อเชิญอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเปิดตัวหนังสือที่มีค่าพี่ติ่งสวยไหมเมื่อกี้แอบดูสวยเจ้าค่ะก็สวยเจ้าค่ะต้องรีบไปหลังจากรายการนี้ต้องรีบไปสนับสนุนคืออย่างนี้ค่ะเพชรยุพาเขาตั้งใจเขาก็ทำงานพูดถึงโอกาสที่เขาได้มาเป็นครั้งที่7แล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ของดร.เพชรยุพานะคะเดี๋ยวต้องอินบ็อกซ์เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเข้าไปดูเขาเขียนว่าโอกาสที่เขาได้จากการทำหนังสือนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็รู้สึกได้ว่าเป็นคุณูปการต่อลูกศิษย์ทุกคนที่คุณแม่ก็อยากให้เขาได้เติบโตไปกับพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลานมาช่วยทำงานมีพี่ติงนะคะก็ต้องเป็นแม่ของหลานแล้วก็เพชรยุพาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่อยากจะทำอะไรถวายวันนี้อ่านบทที่7ที่พูดถึงปาฏิหาริย์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะพวกเรากำลังยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มองไปรอบๆวันนี้ไม่มีแสงเลยค่ะเพราะว่ามีพายุแต่ที่เนี่ยไม่ตกได้ข่าวว่ากรุงเทพตกหนักแล้วดูสิคะสวยไหมเหมาะกับการทำงานนะเหมาะกับการทำงานตรงที่แมนดาร่าเขาก็กำลังทำงานกันอยู่วันนี้เราจะเลือกเดินขึ้นหรือเดินลงดีคะเดินลงค่ะเดินลงค่ะทางลงไปค่ะนี่ดูพระอาทิตย์สิเห็นไหมคะขนาดที่เรียกว่าวันนี้ฟ้ามันสลัวสลัวเราก็ไม่เห็นแสงสีส้มซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งละที่คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้ทุกอย่างต้องช้าลงเพราะว่าอาการป่วยไข้ของเราโอ้ขอบคุณนะคะมีหลายคนเมื่อเช้านี้บอกว่าชอบการทำเรียลลิตี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่แบบโทรมาถามทันทีไม่รู้ดูเรียลลิตี้เราคือพี่แจ้วค่ะพี่แจ้ว MK บอกว่าคุณแม่สบายดีหรือเปล่าก็เห็นไหมฮะก็แสดงว่าคนที่ดูเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเราจริงๆเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะก็ตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ได้พักนอนหน่อยก็เดี๋ยววันนี้ก็นอนเร็วหน่อยไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะฝ่ายค่ะพี่จอยก็ไลน์มาบอกเจ้าค่ะว่ามันดูตลอดเดี๋ยวนี้พี่จอยเป็นคนดูแล้วแต่ก่อนติยังเป็นคนดูแล้วไลน์มาบอกพี่จอยไอ้หนุ่นไอ้นี่ตอนนี้พี่จอยแบบดูชอบมากเลยค่ะพี่ติ่งเรียลลิตี้เรตติ้งดีเพราะว่าพี่ติ่งเปิดเผยทุกเรื่องแล้วคุณยายก็เปิดเผยแบบมันเหมือนคนในครอบครัวทำรายการดูกันเองไงไม่รู้ไม่แต่ดีใจตรงที่ว่ามีหลายๆคนเลยนะเจ้าค่ะที่เจอสถานการณ์แบบเดียวกับเราเขาก็จะเขาก็ทำร่วมมีส่วนร่วมทำอย่างนี้แล้วคิดว่าเขาทำถูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแนวทางไปปฏิบัติใช่คือตอนนี้เราเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะแต่เราไม่ลงไปทุกข์ด้วยไงอย่างวันนี้ยายหนูที่เป็นเจ้าของร้านอะไรนะบ้านฉันคาเฟ่ใช่ไหมมานั่งฟังก็เพิ่งบอกว่าคุณเอเจ้าของบ้านฉันคาเฟ่ก็บอกว่า
จะมาทำร้านกาแฟจะมาทำร้านกาแฟให้เพราะว่าเขาก็ทำร้านกาแฟอยู่ใช่อยู่ที่อยุธยาอย่างใหญ่เลยเจ้าค่ะไปเราขึ้นรถกันแล้วเราเดินเหรอขึ้นรถค่ะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นหนอมแรงค่ะจ้าๆขอบพระคุณคุณเอใช่ไหมคุณเอค่ะคุณเอได้มาร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ร้อยกิโลด้วยบอกว่านั่งขับรถไปที่ร้านกาแฟแล้วก็ฟังเราชั่วโมงนึงพอดีเลยชั่วโมงเออแล้วคราวนี้ก็มาดูจริงแล้วเป็นแฟนคลับพี่ติ่งด้วยนะโอ้รู้จักหมดรู้จักหมดก็นี่ไงมันเป็นครอบครัวจริงเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมีกำลังใจเหนื่อยก็มีกำลังใจฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ร้านกาแฟแล้วเราไปดูร้านกาแฟกันหน่อยไหมคะพี่ติ๋งขาใช่อยู่ที่อยุธยาใช่ไม่ร้านกาแฟเราของเราใช่ไหมจ๊ะร้านกาแฟเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะวันนี้อาจารย์กฤกฎส่งคนมาแล้วค่ะส่งคนมาแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเอมากนะลูกที่จะเอาเครื่องกาแฟมาด้วยเดี๋ยวจะไปเล่าให้อาจารย์กฤกฎฟังเดี๋ยวเรามีเก้าอี้มีโต๊ะคนที่มาวันที่21ก็จะได้ลิ้มรสกาแฟนะตะวันเออไม่ใช่เนาะนาโอเคไหมลูกนาโอ้โหเธอยังไม่ได้มาช่วยเธออยู่กับกุหลาบนี่เธอเด็กลงไปเลยนะจ๊ะค่ะโอ้โหพี่ติ๋งมีคนห้ามไม่ให้ลงมาพี่ติ๋งก็นอกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนลาป่วยกันเป็นแถวนะคะก็ฝากบอกกุ้งด้วยว่าหลานมาถ่ายไปแล้ว2ปกรวมเป็น2ปกจาก3เป็น2ไปเลยอันนี้ใครเดี๋ยวทักไปให้ทั่วใครจ๊ะขอบใจนะลูกจ้ะต้นไม้ป่าไม่ต้องลดต้นโพกับบาวบาบลูกต้นป่าเขายืนอยู่ได้สิจ๊ะโอ้โหต้นไม้ป่านี่ไม่ต้องเลยเธอชอบแห้งแล้งเป็นที่สุดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าตุ๊จีนวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยประธานิค่ะพี่ติ๋งคณะสมชาอยู่ตรงโน้นนะนึกว่าท่อเขากรบแล้วใช่ไหมจ้ะท่อเขากรบแล้วนี่ไงตอนนี้วันนี้เขาทำตรงนี้กันวันนี้ SCG เข้ามาดูพี่ชิวพี่ชิวไม่ใช่วันถามตั้งแต่เช้าชื่ออะไรจ้าจ้าต้นนี้ออกดอกสีส้มมากเลยพ่อเอทุกอย่างโอเคนะจ้าโอ้โหดูแคแสดูกล้วยไม้ดินแล้วไล่ไปสิคะโอ้โหเรานี่ไปที่ไหนเราก็จะเห็นแต่ความมั่งคั่งของดอกไม้ในฤดูร้อนสวยไหมสีส้มอ่ะแคแสแค่หรอคะแล้วอย่างนี้ทานได้ไหมคะทานได้ไหมเจ้าคะแคแสกินไม่ได้หรอกเราไปดูร้านกาแฟเราก่อนเมื่อเช้านี้คุณแม่ถามติ๋งก็ทอช้างทอช้างเอ๊ะเฉวงชวงชวิงอะไรคะพึ่งนึงเมื่อกี้เนี่ยชิวชิวชิวเดี๋ยวเราพักเราดูไก่หน่อยไหมเดี๋ยวไปดูสมชายเดี๋ยวบอกกลับมาเขาบอก19ตัวแล้วค่ะคุณแม่19ตัวหรืออะไรล่ะเฉพาะลูกนะคะฮะใช่คือพ่อเขาอะเสียชีวิตไปเกือบหมดใช่ไหมเจ้าคะใช่เขาถูกมั้งโอ้โหแสดงว่าเขาปฏิบัติงานอย่างดีก่อนจากไปมีลูกออกมา19ตัวโอ้สมชายมากันกี่คนของพี่กรกฎนอนไหนตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ค่อนข้างเห็นอ๋อทำความสะอาดแล้วก็เอาเต็นท์เข้าไปนอนได้หกหลังพอดีเออแล้วก็ห้องน้ำตรงโน้นนะก็เข้าห้องน้ำห้องส้วมสะดวกตรงนั้นไม่เหม็นปุ๋ยนะนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะลมมันจะมาทางนี้ครับโอเคนี่ร้านกาแฟของเราวันนี้เราได้นี่นะเธอร้านยังไม่เสร็จเลยเครื่องชงกาแฟจากบ้านชั้นคาเฟ่สาธุครับแล้วก็ยังมาหล่ออีก100กิโลนะแฟนคลับรายการของเราบ้านชั้นยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคุณยายยินดีต้อนรับนะจ๊ะอยากกินอะไรบอกนะลูกจ้ะจ้ะโอ้โหจะทำเดือน2ฮะจะทำกันประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มให้เราทำกับข้าวเลี้ยงไหมอ๋อไม่ครับไปจัดการนะครับเหรอพอสมชายต้องบอกนะเรายินดีจ้ะโอ้อยู่ถึง2ทุ่มแสดงว่า10วันเนี่ยเห็นโครงแล้วเลยใช่ไหมคะครับน่าจะครับโหเยี่ยมๆเยี่ยมๆเยี่ยมๆนี่ค่ะอาจารย์กรกฎพอเข้าใจมันก็จะเร็วแล้วมาทั้งหมด6คนที่จะอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามมาเพื่อนหาเพื่อนอะไรหมดพอ
จะโค้งจะดัดใช่เนี่ยแหละเราเห็นผู้หญิงสร้างบ้านวันนี้มุกมาถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวขออนุญาตไปเยี่ยมซิลกี้แป๊บหนึ่งเขาจะได้ทำงานไม่ต้องกลัวเสียงดังไปพี่ติงก็สมชายเดี๋ยวอันนี้ก็ตอนนี้ก็ไปโขมมันดาร่ากันอยู่ถ้าไอ้ตรงนี้ไม่มีคนพวกกองโซลาร์เซลล์พวกอะไรม้วนพลาสติกผมเคลียร์ไปหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นไม้อย่างเดียวส่วนต้นไม้เดี๋ยวคุณแม่มาช่วยติดไว้ตามถ้าแม่จะขยับไหมก็ขยับโอเคจ้ะไปเราไปเยี่ยมซิลกี้นี่เดินนุ้ยขับตามมาคือพี่ติ๋งพูดเมื่อกี้คุณแม่ขำอะไรนะพ่อซิลกี้คือว่ามันมีไก่ตัวผู้อยู่5ตัวใช่ไหมเจ้าคะซิลกี้แต่ก่อนอะแล้วมันโดนหมากินไปเหลือตัวเดียวเหลือตัวผู้ตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียหมดแล้วปรากฏว่าเนี้ยมันมีไข่ฟัก19ตัวแสดงว่าไอ้ตัวที่ตายตัวที่ตายมันทำหน้าที่แบบพี่รู้ได้ไงก็มันมีลูกตั้ง19ตัวคุณแม่มันมีมากกว่า12ตัวเดิมอีกอะเดิมมันมี12ตัวใช่ไหมเจ้าคะอุ้ยมีกระต่ายนี่มาดูแวะก่อนบ้านหลังใหม่อุ้ยบ้านหลังใหม่โอ้ยคุณแม่ก็ไม่เคยได้มาแอบดูแล้วโอ้ยดูสิทำรั้วเลยน่ารักเข้าไปได้ไหมลูกใครเอามาให้หรอกระต่ายน่ะอุ้ยอุ้ยพี่ติงเราไม่ทำให้มันเป็นอะไรใช่ไหมอ๋อมันมีประตูเดี๋ยวนะเจ้าค่ะจ้ะได้ไหมเอ๊ะโอ้โหเขาทำอ่าแล้วค่ะมาค่ะเยี่ยมกระต่ายก่อนนะคะกลัวหมาเข้าล็อกก่อนนี่คุณยายไม่เคยเห็นเธอเลยใครเอาเธอมาเหรอจ๊ะชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรอ่ะมีสองตัวเหรอโอ้ตัวผู้ตัวเมียเหรอฮะโอ้โหตาแดงเชียวไหนกินอะไรล่ะกินอะไรเจ้ามาสิมาสิอุ๊กๆไหนเขาบอกว่ากระต่ายตัวเท่าคนไงอยู่ในนั้นอีกสองตัวตัวนู้นไม่ถูกค่ะอุ๊ยนู่นสรุปแล้วมันมีกี่ตัวเนี่ยมุดนะกินผักบุ้งมันเป็นหุบเขาโพธิสัตว์หรือมันเป็นสวนสัตว์นะลูก พี่ติงเอาอ๋ออันนี้อ่ะพี่ติงป้อนข้าวเขากินอะไรเดี๋ยวจะปลูกแครอทให้อามะโอ้ยตามันแดงโอ้ยมีตัวเล็กอีกนะอันนี้ใครเอามาเหรอเขาเอามาจากไหนกันล่ะจ๊ะอ๋ออดีตพุทธสาวิกาเหรออ่าเดี๋ยวต้องไปหานู่นน่ะสัตวบาลน่ะสัตวบาลน้องไปไหนล่ะเสียงคุณแม่ก็โอ๊ยขำตัวเองมากเลยไหนฮะนี่เราก็มาน้องเอาไม่ชี้น้องไม่อยู่จะถามเขาเสียหน่อยว่าอันเนี้ยเขาตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวจะได้แบบสืบค้นเนี่ยเรารู้แต่ว่านี่คือต้นประดู่ยายนะห้ามกัดประดู่ยายนะเนี่ยมาโอ้ยขุดคุยอยู่นะเธอเนี่ยอนุญาตให้อยู่ได้แต่ต้องดูแลต้นไม้นี่พยุงกับมาฆ่าค่ะนี่มาฆ่าอันนี้พยุงพี่ติ๋งเนี่ยค่ะใบมันแปลกๆใช่ไปเยี่ยมต่อไปคือซิลกี้มีคนดูเราแล้วกี่คนมาตั้งชื่อกระต่ายกัน230ตั้งชื่อกระต่ายมาลูกเดี๋ยวเราต้องปิดให้เขาดีก่อนเนาะมานุ้ยจ๋านุ้ยไม่มี2อันนะลูกอย่าไม่ปิด2อันนะเดี๋ยวเกิดลมถือเป็นวันพักผ่อนหย่อนจิต ดูไก่ไข่แล้วก็ซิลกี้ที่พ่อมันล่วงลับไปแล้ว5ตัวหูยตัวมันเต็มที่เลยฮะตัวเบลอเลยอ่ะไอ้ตัวใหม่หรือตัวเก่านี่พี่ติ๋งชักเริ่มงงไหนดูก่อนเจ้าค่ะจำได้ฮะมันงงไหมอ่ะตัวเก่าแต่มันโดนยัดอยู่ในกรงอันนั้นอะไรลูกอันนั้นอะไรอันนั้นไก่เหมือนกันไอ้น้องมันไปไหนมันไม่มารายงานข่าวโอ้โหอ้าวนี่ไง19ตัวเจ้าค่ะนี่ไงอ่า
เอาถ่านนี่ไงเอาถ่านสีดำมาตอนเล็กๆน่ะหนูเห็นเอาถ่านและไอ้นี่หลงไงหลงเป็ดหลงไอ้นี่นิวเยียนิวเยียกับเตาถ่านไอ้ถ่านถ่านแล้วเขาขังนี่ตลอดทั้งวันเลยเหรอเจ้าคะไม่ไม่เอ๊ะทำไมอันนู้นเขาตัวใหญ่ขึ้นนะอันนั้นคือตัวเมียใช่ไหมคะตัวเมียที่ไม่ตายใช่ไหมคะใช่ไอ้เนาะมันดูแลดีเนาะอันนั้นคือแม่ของไอ้เจ้ากลุ่มนี้ส่วนไอ้เจ้านี้คือเจ้าหลงอ๋อเข้าใจแล้วเขาเปิดตรงนี้ไงคะนี่ที่เขาบอกมีคนมาบริจาคกงนี่นี่นี่มามามานิวเยียนิวเยียลูกเอาเอาหลงหลงอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะคะเอาถ่านอันนี้เอาถ่านเพราะว่าเกิดตอนไฟไหม้ส่วนอันนี้เกิดตอนนิวเยียแต่ทำไมนิวเยียเอานิวเยียต้องเป็นตัวเมียเตาถ่านต้องเป็นตัวผู้อันนั้นเจ้าหลงส่วนอันนี้ของน้องเกณฑ์ที่เอามาให้โอ้และอันนี้คือลูกของตัวที่ตายไปแล้วผลผลิตผลผลิต19ตัวคุณแม่โอ้โหแต่แล้วยังมีว่าแต่ยังมีอีกเยอะเลยนี่เนี่ยแอคทีฟมากแอคทีฟแอคทีฟมากหนูจ๋าหนูจ๋าโอ้โหหนูมีสีอะไรบ้างอะลูกมีดำอยู่ตัวนึงมีเทาๆนอกนั้นก็ขาวหมดเลยนะตัวเล็กๆกันเนาะโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะมีฟาร์มซิลกี้ดูดูดูเจ้าตัวนู้นสิมันอยู่ใกล้นั่นน่ะดูดูดูน่ะขนมันย้อนด้วยนะไอ้ตัวที่คุณยายอุ้มไว้สงสัยจะลาไปแล้วลาโลกไปแล้วอ่ะโถโถลูกมาขอยายจับหน่อยขอยายจับหน่อยนะคะใหญ่มากเลยมาไหมมาไหมมาไหมจ๊ะมาไหมลูกมามาจับหน่อยตีกันมาสิมามาสิคะมามาแล้วมานี่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 ใจดีใจดีใจดีชื่อใจดีโอ้โหเราก็ล้วงมาไม่ค่อยจะถึงเนี่ยค่ะความน่ารักของของหลานชื่อเกณฑ์เอามาให้12ตัวถูกหมาล่าไปซะ5ตัวอย่างที่พี่ติ่งบอกมาไหมคะคนดีมาไม่โรคมาหนูยายจับหน่อยนะคะมา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 พี่ติ่งดูสิเนี่ยอันนี้น่าจะขนย้อนเนี่ยน่าจ้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 าอันนี้เป็นสีเทานะคะตัวโตหน่อยแต่อันนู้นน่ะโตโตแล้วเดี๋ยวจะมาดูนั่นน่ะขนย้อนจะเหมือนตัวนู้นน่ะลูกขนย้อนเหมือนต้นตัวที่ช่อได้ไปด้วยนะคะชอบได้ไปที่ตามันเจ็บแล้วเขาแล้วน้องเกมเลี้ยงจนทีแรกนึกว่าไม่รอดเนี่ยออกมาในขนย้อนสวยกว่าเพราะติ่งเลี้ยงไม่ได้เพราะไอจีมันแพ้ไก่ก็เลยยกให้ชอบไปแล้วตาหายแล้วตาหายแล้วนี่ลูกมาดูสิมาดูตัวนี้หน่อยมารู้จักกันนะมารู้จักกันเธอตั้งชื่อไว้แล้วหรือยังอันเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้มีโอกาสเลย19ตัวคุณแม่ค่ะนี่สวยสวยนะเนี่ยอันเนี้ยหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะลูกหนูชื่ออะไรฮะหายใจตึ้ง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 โลกนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละเนาะมรรค8บวกกับอินทรีย์5พละ5พ่อชง7ไปเลยดีไหมคะพ่อชง7ไปเลยอ่ะป่า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 บวกยังไงดีเดี๋ยวไม่ชีน้องคงมาหาหนูเนาะต้องปิดไหมลูกปิดเนาะเดี๋ยวมีใครมาวุ่นวายกับหนูแล้วจะป่าแต่อันนั้นมันทำไมเนื้อตัวมันสะอาดน่ะไอ้ตัวนั้นน่ะที่มันมียาไอ้ที่มันถูกนั่นแล้วยามันก็เป็นสีชมพูเนื้อตัวมันสะอาดไม่ชีน้องเขาคงเป็นสัตวบาลดีละขาวกว่าไอจีด้วยค่ะพี่สิงขอดูอันนี้อีกทีได้ไหมโอ้นี่มีกรงนึงอันนี้เขาคงออกมาฮอลิเดย์เวลาออกมาจากพักจากทางโน้นแต่กำลังจะสงสัยว่านี่มันไก่อะไรหืออันนี้ไก่ไข่เหรอคะไม่น่าใช่ใครเอามาให้อีกละอันเนี้ยดูสิคะเนี่ยฟูมเบลอเลยแม่น้องตอนนี้คงอยู่ไหนงานเต็มที่ฟูลแฮนด์ทั้งเป็ดทั้งไก่โอ้โหนี่น่ะไล่กันใหญ่เธอเป็นอะไรที่แบบอ่ะตัวนี้หลุดออกมาได้ไหนคะตัวสีอุ๊ยคุณแม่ระวังค่ะ
ตัวสีไหนคะสีน้ำตาลหลุดมาได้ตัวนนี่เหรอคะมาเชือดอ๋อหลุดมาจากไหนอะลูกสามตัวเลยโอ้โหตายแล้วอยากจะเข้าไปด้วยมานี่มาเนี่ยนะคะวันนี้เราเป็นวันที่เราแบบได้มีโอกาสมาให้เป็ดให้ไก่เยียวยาสงสัยต้องเติมน้ำบ่อนี้แล้วลูกไม่งั้นมันจะเขียวป่ะแม่แอบดูแล้วอ๋อเนี่ยค่ะเหมือนเป็นที่ที่อ่ะพี่ติงพี่ติงหย่อนนี่เลยนุ้ยจับหย่อนตรงนี้เลยลูกนี่พี่ติงหย่อนเลยเนี่ยไก่ปึ้งไปแหละชิบนี่นะจ๊ะต้นที่เธออยู่เนี่ยชื่อต้นประดู่นะจ๊ะคุณนายน้องรดน้ำให้ด้วยนะประดู่คุณแม่มองต้นไม้เอ๊ะแต่มันงามสงสัยมันจะได้กินไอ้ขี้ไก่อ่ะก็น่าอยู่จริงๆได้เห็นดอกไม้เห็นต้นไม้อ่ะพี่ติ่งมีคำถามไหมคะเรานั่งคุยกันตรงนี้ละคะมีคนบอกว่าพี่ติ่งหมายถึงน้องซิลกี้สืบพันธุ์ไว้เดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าเบอร์มี12ตัวตายไป5ตัวเพราะหมามาไล่กัดแต่มันได้ทำพ่อพันธุ์เอาไว้แล้วที่ตาย5ตัวนี่เขาทำหน้าที่เขาไว้แล้วแล้วก็เลยมีไข่ที่เป็นตัวอยู่ก็ฟาร์มนี้ฟักมาได้12ตัวเออ19ตัวนะเจ้าค่ะตั้งชื่อประกวดตั้งชื่อแล้วกันเจ้าค่ะ19ตัวใครอยากจะเอาไปเลี้ยงดูแลก็แจ้งความประสงค์มานะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเราไม่มีสิทธิ์นะคะเราต้องขออนุญาตครอบครัวเขาเพราะว่าเราเป็นผู้ที่เป็นแค่เพียงผู้อุ้มชูนะคะใครจะมาขอไปเป็นบุตรบุญธรรมก็ต้องมาขออนุญาตอย่างเป็นทางการอันนี้ตอบมาเลยว่าผู้ศึกษาวิชาเทอร์โบถวายมาเจ้าค่ะถวายอันไหนถวายอะไรคะลูกไก่มั้ยคะเมื่อกี้ถามไก่เทอร์โบอ๋ออดีตพุทธสาวิกาอดีตพุทธสาวิกาเธอโบเอากระต่ายมาถวายเหรอลูกมีคนจะเอาไอ้ปลาคาร์ฟมาถวายอีกด้วยนะคุณยายก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนได้ไหมคนยังไม่ค่อยจะรอดเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะมีคำถามไหมคะวันนี้เรานั่งกันตรงนี้ก็ดีโอเคไหมดีจ้ะมันใช้พลังงานน้อยแล้วนี่ชอบไอ้ดอกแคสีส้มนี่ไอ้ไก่เนี่ยมันมีวิวทิวทัศน์ที่ดีมากนะไก่เงินล้านวิวเงินล้านเจ้าค่ะจ้ะนี่ขอให้เขาเติมน้ำในนี่หน่อยนะปลาในบ่อไหมครับจับกินทำอาหารได้ไหมครับอะไรนะฮะปลาในบ่อไหมครับจับกินเป็นอาหารได้ไม่ได้อันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดเล่นมั้งคะพูดเล่นโอ้พอมาดูไก่200กว่าคนเลยมีเต็นท์ด้วยนะคะมีเต็นท์ด้วยนะมีเต็นท์ให้ไก่นอนด้วยนะก็ทุกคนบอกว่าคุณแม่ดูแข็งแรงนะเจ้าคะให้คุณแม่พักจ้ะได้พักค่ะเมื่อกลางวันนี้ทานกลางวันแล้วก็ได้พักแล้วก็ตื่นขึ้นมาให้มุเขาถ่ายหน้าปกนิดนึงเพราะว่าอยากให้หลานๆมีส่วนในการทำอะไรกับคุณยายบ้างแม่เขาผ่าตัดวันนี้อีกหลานตัวเล็กนโมเฝ้าแม่มุก็มาถ่ายกับยายมันก็น่ารักนะเด็กๆอ่ะมันเราอยู่กับคุณยายมันน่ารักเลยล่ะคือมันดูนุ่มนวลเด็กผู้ชายที่เวลาอยู่กับคนแก่เราก็เอ็นดูก็ลุกขึ้นมาให้หลานถ่ายนี่กลับแล้วขับรถกลับแล้วกลัวหลานจะกลับข้ามเขาบอกไม่เป็นไรครับสบายมากเขาโตไงเราก็คิดว่าเขาเป็นเด็กจ้ามาถ่ายคนถามมาว่าไก่ขาวๆชื่ออะไรชื่อไก่ซิลกี้ค่ะเป็นพันธุ์จากนอร์เวย์ใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นน้องเกณฑ์เอามาให้คุณยายแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาอยากได้เอาไว้สำหรับเป็นขยายพันธุ์ให้กับนักโทษที่กำลังจะถูกปล่อยเกณฑ์ก็เอามาให้แล้วรู้สึกจะเสาร์นี้ขอบใจหลานเกณฑ์ด้วยนะเอามาให้ตั้งหากอยู่สิบสองตัวใช่ค่ะสาธุหลานเขามีหน้าที่ฟักไข่ซิลกี้ไก่เนี่ยแบ่งแต่หลานชายฟักอายุเท่าไหร่คะน้องเกณฑ์เหรอเกณฑ์ประมาณสัก7-8ขวบเกณฑ์เขาจะเป็นคนที่เขาโควิดเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาพลังงานเขาไปทำอะไรเขาก็เลยไปฟักไข่ตอนช่วงโควิดเขาเอาแม่หนูนาคือแม่ของแอมกับหลานเกณฑ์เนี่ยมาที่นี่ก็เอามาถวายยายจ๋าต้องขอเข้ามาเกณฑ์นะสุนัขมันเข้ามาเองยายก็ไม่รู้หรอก
มาเอาไปแล้ว5ตัวแต่เราได้มาแล้ว10เท่าไหร่คะ19ค่ะ19 19 19แต่ว่ามีไข่เหลืออยู่ด้วยกําลังฟักเหลือเยอะนะใช่แสดงว่าไอ้5ตัวนั้นน่ะมันคงเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีก็หวังว่าจะมีสีว่าที่19ตัวจะมีเพราะว่าสีน้ำตาลสีดำของเราอ่ะตายหมดเลยแต่เราเริ่มมีสีขาวเยอะแต่เจ้าเอาถ่านก็สีดำเอาถ่านสีดำนิวเยียร์สีขาวอันนี้เขาบอกมาแล้วค่ะว่าอดีตพุทธศาสนิกาเทอร์โบบอกมาว่าไก่พันไข่ค่ะไก่ไข่คุณท่านเอามาถวายเทอร์โบเอามาถวายเทอร์โบเอาไข่มาเลยไม่ดีเหรอลูกออกมาอีกแล้วมันออกมาจากตรงไหนอ่ะนุ้ยไปดูหน่อยสิแล้วแล้วนี่มีกล้วยไม้ด้วยนะนี่เธอดูสิทิวทัศน์ของทิวทัศน์ของนี่ก็ต้องชมพุทธสาวิกาน้องคณะเขาเป็นสัตวบาลสวยนะเจ้าค่ะโอ้ยตาเก๋มากเลยใช่ค่ะก็วันนี้อยากชวนทุกคนได้ลองดูว่าเวลาที่เราป่วยไข้เราก็หาที่ที่เราพักผ่อนหย่อนจิตนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มีสัตว์เลี้ยงสำหรับอยู่ที่บ้านที่มันไม่วุ่นวายตอนกลางวันเนี่ยพอคุณยายทำงานเสร็จก็ขึ้นไป IG เขาก็เสนอหน้าเขาเป็นสุนัขฝรั่งเขาต้องอาบแดด IG เขาต้องอาบแดดก็ IG มันรู้เรื่องมากเลยเนาะนะเลี้ยงมากี่ไม่ถึงปีนะอ้าวคุณยายมาอยู่ที่นี่กี่เดือนแล้วเจ้าคะ11เดือนไอจีก็กุมภามีนาคุณยายมาอันนี้ก็11เดือนเจ้าค่ะไอจีก็11พี่ติ่งมาวันเมเดย์นะวันที่1พฤษภาคมนะไอจีมาอย่างตอนนั้นน่ะไอจียังไม่มาแต่ไอจีคลอดแล้วแต่ยังอยู่ที่พักฟื้นพอเอาจะไอจีมาเนี่ยเดือน6อายุ3เดือนก็แสดงว่าเขาคลอดเดือน3ก็จำได้จำไม่ง่ายว่าคุณแม่มาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ก็ IG คลอดวันนั้นอายุเท่านี้เป็นหมาประจำตำแหน่งเพราะว่าเขาน่ารักมากแล้วเขาเมื่อเช้านี้เขาเห็นคุณยายเดินสักตีสามอ่ะหูตั้งเชียร์แต่ไม่เห่าโดยปกติเขาเห็นอย่างอื่นเขาจะเห่านะเขาจะเห่าอยู่ที่เนี่ยพอบอกเงียบถอยอยู่ที่บ้านแล้วโหยคนเรียกว่า8หลอดเพราะว่าเขาเป็นคุณหนูประจำบ้านอยู่ที่นี่เขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพอพูดถึงหมาวัดนึกถึงทองก้อนเนี่ยดูไอ้วันเดย์ของทองก้อนทองก้อนเขาบอกเขาอยู่ที่นี่เขาเป็นเด็กวัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมาวัดเจ้าคะเขาไม่รู้เห็นก็เขาตอบโน้ตอ่ะเอาแล้วอยู่ในตำแหน่งอะไรไม่รู้เขาพูดนะคุณแม่ก็ดูตอนตีสามเพราะรู้ว่าเขาเป็นเด็กวัดเด็กอารามบอยอ๋อของติ่งยังไม่ได้ปล่อยเจ้าค่ะแต่ว่าพี่โน้ตจะไปปะไว้ที่เพจของพี่โน้ตซึ่งเพื่อนพี่โน้ตอาจจะดูได้เล็กน้อยแต่ว่าที่ขึ้นที่เสถียรยังไม่ได้อัพโหลดไม่เขาจะเปิดเป็นแคมเปญไงก็ถือเป็น40พรรษาคุณยายไงเราจะแคมเปญอะไรเนอะเดี๋ยวจะมีแคมเปญเพราะว่าแบบมีคนส่งมาให้ดูเขาคงไปเห็นที่เพจพี่โน้ตอะเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆถ้าขึ้นเพจเสถียรแล้วมีคนทักมาแค่นี้ถือว่าน้อยก็เลยแปลกใจย่างใช่เขายังไม่ปล่อยบอกคุณยายว่าขึ้นแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะพอดูแล้วเอ๊ะเรตติ้งมันไม่น่าจะแค่นี้ไม่ดูภายในเพราะว่าเขาต้องเปิดตัวค่ะเขาต้องมีการเปิดตัวแคมเปญเพราะแคมเปญนี้40พรรษาคุณยายนะจ๊ะเปิดตัวจริงๆนะ21แต่เขาอาจจะทำก่อนเพราะจะต้องเปิดไปซีรีส์หนังสือซีรีส์สารคดีซีรีส์ของเนี่ยวันเดย์เนี่ยซีรีส์วันเดย์ก็จะต้องมีพี่ติงมีทองก้อนมีพี่นุ้ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นลากย่าไงก็พวกเนี่ยสะใจดีชมเงี้ยค่ะคือเราก็อยากให้ทุกคนได้มีลมหายใจไปกับพวกเราแล้วเราเองเนี่ยคือเวลาดูกันแล้วมันก็ชื่นใจกันเองแหละไม่ได้เชียร์กันเองนะฮะมันชื่นใจเพราะว่าทุกคนกตัญญูหมดอ่ะจริงไหมพี่ติงเห็นโอ้อย่างคุณแม่มา40ปีเนี่ยเห็นแล้วก็ทุกอย่างทำมาจากใจหมดเลยเจ้าค่ะเห็นพี่โน้ตก็บอกว่าวันที่26เดี๋ยวจะไปดูตอนพี่ติ่งปลงผมด้วยนะอาจจะมีซีรีส์2ใครทายชื่อว่าพี่ติ่งไม่มีผมแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนายยิ้มสิยิ้มนี่เขาไปซอยมาแล้วเนี่ยเขาทวิตกี้ไว้เนี่ยอาทองเอสาหังก็ได้แล้วออนิดอีกคนนึง
บอกว่าเดี๋ยววันที่13เนี่ยจะบวช13จะบวชกลุ่มแรกก่อนนะคะตอนนี้เราจะมีบวชกันในเดือนนี้นะคะอีก3ครั้ง13เนี่ยบวชกลุ่ม1เยอะหน่อยเพื่อมาเตรียมตัวอยู่ที่นี่บวชเสร็จ14ก็มานี่ใช่ไหมคะแล้ว20วันนี้เพิ่งได้ข่าวว่าแม่กบที่ถวายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหลังคาจากอันเนี้ยพี่ติ่งจำได้ไหมแม่กบที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทใหญ่ที่ราชบุรีอะค่ะจากทันสมัยเนี่ยค่ะที่จากทันสมัยแพงนะไอ้จากทันแบบกันความร้อนร้านนะเนี่ยใช่ครึ่งร้านจำได้จะมาบวชถ้าแม่กบมาบวชนี่แบบเจ้าแม่เลยนะคะเขาเป็นเจ้าแม่อยู่ทางราชบุรีนะคะแล้วเขาบอกว่าคุณแม่ชวนเขาไว้ตั้งแต่ปีแล้วเขาจะไม่ไปบวชที่อื่นเขามาที่นี่วันนี้ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วอันนี้บวช20บวชก่อนงานเราช่วยงานไงเจ้าค่ะใช่เดี๋ยวเราจะทำมาทำธงมนต์วันที่21ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าอยากมาได้ทำธงมนต์ครั้งแรกที่มีตรามีรูปสีสีวันนี้ได้เคลื่อนแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณแม่ออกตรวจงานเนี่ยทางโรงหล่อบอกว่าขออนุญาตที่ไม่ให้คุณแม่ไปเพราะมันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่สบายใจอ่ะคุณแม่ก็ไม่ไปก็ทำตามสัญญาพอสัก10โมงกว่าๆหรือ11โมงเนี่ยบอกว่าเริ่มเลื่อนและธงมนต์เริ่มเคลื่อนคุณแม่กับพี่ติ๋งก็เลยไปโอมตาเลกันที่แมนเดล่าไม่มีอะไรบังเอิญพอประชุมเสร็จเราก็ไปกันนะคือถ้าถามคุณแม่ว่ามีความสุขไหมกับการมีชีวิตที่เริ่มต้นจากการเป็นนักบวชอีก40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะชีวิตของการได้บวชเรียนเนี่ยบวชก็ว่ายากแล้วบวชเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยยากกว่าแต่เป็นสิ่งที่เราทำของยากให้ง่ายได้คือบวชแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำให้ตัวเองสามารถที่จะอยู่ในเวลาที่เหลืออย่างไม่ตายทั้งเป็นนึกถึงความตายทุกขณะจิตตามคำสอนเลยคือถ้าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงเราต้องฝึกที่รู้ว่าชีวิตเราอาจจะเหลือขณะนี้เป็นขณะสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐที่สุดกับชีวิตของเราคือความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยคือประเสริฐสุดนะไม่ใช่หาเงินคือต้องมีอริยทรัพย์ก่อนและพอเรามีชีวิตที่เหลือต่อไปสมมติว่าคุณแม่ก็มีชีวิตที่เหลือต่อไปอาจจะอีกกี่วันก็ตามทุกวันนั้นต้องเป็นวันที่เราต้องมีความกตัญญูต่อโอกาสที่เรามีการเรียนรู้ที่จะสงบเย็นก็คือการอยู่ต่อไปอย่างเป็นประโยชน์การมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ตายเมื่อไหร่ก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้ก็เท่านั้นเองนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทที่นึกถึงความตายอย่างแท้จริงก็ไม่ได้เพื่อความสลดหดหู่นะคะแต่เพื่อความร่าเริงไม่ใช่สลดแล้วเห็นไหมคือมันอาจจะมีความคือสลดสังเวชที่จะใช้ชีวิตอย่างหลงมันจึงต้องพัฒนาปัญญาที่จะให้รู้แจ้งแทงตลอดถ้าหดหู่เนี่ยหลงสลดสังเวชเนี่ยคือมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเกิดความสลดสังเวชที่จะไปคุกคลีอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอนิจจังพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราก็เหมือนเราบวชแล้วเราเรียนรู้พอรู้มันก็รอดคือมันรู้แจ้งมันไม่ใช่รู้ทางความคิดแต่มันเป็นความรู้ของการตามดูตามรู้ตามเห็นของสติปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยมันก็คือการเป็นประโยชน์รับใช้พระธรรมงั้น40ปีของคุณแม่ครบปีนี้ครบ40ปีที่ร้านมาทายอะไรต่ออะไรก็ให้โอกาสเขาได้เรียนรู้เพราะว่าเขาก็มีความกตัญญูอยู่แล้วเขาได้อยู่ใกล้เราเขาก็ได้รับมรดกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เขาได้ทำงานร่วมกับเราเป็นมรดกธรรมดีกว่าเราไปหาเงินแล้วเราก็ทิ้งเงินเอาไว้ให้ลูกหลานมันก็ทะเลาะกันซะเปล่าๆแล้วเด็กนั่นแหละจมูกนี่แหละที่มันพูดจังคนนี้ที่บอกมันไม่เอามรดกถ่ายรูปคราวที่แล้วปกบอกว่าเออเดี๋ยวยายให้มรดกมันไม่ได้อยากได้มรดกแต่มันอยากได้ความรู้เนี่ยเด็กที่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าไม่อยาก
อยู่ในกล้องเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยมันยังรู้มันแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วไม่เธอก็ทำงานไปแต่อยากจะให้กำลังใจกับลูกหลานทุกคนนะคะว่าสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดคือการได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เขารักเราอย่างไม่เลือกปฏิบัติต่อเราอันนั้นน่ะสำคัญมากมันไม่ง่ายในโลกของความเป็นจริงทุกคนก็จะแทงหลังหักหลังอะไรก็เป็นเรื่องจำนวนเยอะแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่เราต้องเลือกคบแล้วเราต้องคบให้ได้ก็คือคบกับคนที่แบบเป็นกัลยาณมิตรกับเราอะที่กล้าชี้ชวนกล้าขนาบและที่สำคัญก็คือเขาสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงคนที่เรารักทุกคนอะอยู่กับเราสั้นลงเพราะนั้นอย่าเสียเวลาทะเลาะกันต้องค่ะจริงไหมจริงค่ะพี่ติ่งบวชให้คุณพ่อก็ปฏิบัติต่อคุณพ่อให้ดีที่สุดปฏิบัติต่อคนที่อยู่ในตัวเราคือคุณพ่อคุณแม่วงศาคณาญาติเราให้ดีที่สุดคือให้คิดเลยว่าเราจะดีต่อกันจนถึงที่สุดมีคนถามมาที่นี่อยู่ที่ไหนอีกทีนะคะเพชรบุรีแก่งกระจานพื้นที่136ไร่นะคะก็ถามว่าน่ามาจังเลยเมื่อวานนี้อ่านหนังสือพิมพ์มาเจ้าค่ะแล้วก็ที่สัมมนานะเจ้าค่ะอันนี้ไม่ได้พูดให้หดหู่นะจ๊ะคะแต่พูดให้ไม่ประมาทก็มีบลูมเบิร์กก็คือสำนักข่าวบลูมเบิร์กของฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำนายว่าเราจะอยู่กับโควิดอีก7ปีวิธีคำนวณของเขาคือคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยจะต้องประมาณเกิน 50% ของโลกนะคะเขาบอกตอนนี้ที่เขาเรียกอะไรคนติดเชื้อลดลงที่ยุโรปเลยไม่ใช่เพราะวัคซีนแต่เป็นเพราะชัตดาวน์เพราะฟูลลี่ชัตดาวน์ไม่ใช่เพราะวัคซีนเพราะวัคซีนเนี่ยได้ไปแค่ 1,000-2,000 10,000-20,000 เข็มนี่มันไม่มีอะไรแต่เมื่อไหร่ที่วัคซีนเนี่ยออกไปแล้วก็ฉีดทุกคนเนี่ยเกิน 50% ของประชากรโลกซึ่งเรามี 7,000 ล้านเนี่ย 3,000 ล้านแค่ประเทศจีนอย่างเดียวแค่ผลิตแล้วก็แค่ฉีดให้ครบเนี่ยก็5ปีละเพราะว่าการผลิตก็ไม่ได้ผลิตง่ายๆไงเจ้าค่ะใช่มั้ยเจ้าค่ะแล้วยังต้องทดลองหลังที่ฉีดแล้วตามดูอีกอันนี้อันนี้คือไม่ทดลองแล้วสกิปไปละถือว่าได้ผลละแล้วก็มีสมมติฐานด้วยนะว่าไอ้ที่พันธุ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยไอ้วัคซีนนี้ยังต้านได้เอาเป็นอย่างนี้เพราะวันนี้เนี่ยพันใหม่ออกมาเราก็ยังไอ้วัคซีนนี้ยังเอาอยู่นะเจ้าค่ะฟังแล้วก็เพื่อให้คนเตรียมพร้อมไม่ได้ให้หดหู่นะเจ้าค่ะ7 ปี 7 ปีคือ7ปีนี่คืออ่ะไปเที่ยวไหนก็ไปได้ทำได้เหมือนเดิมทุกอย่างแบบที่เราเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วแต่อีกสัก3ปีอาจจะเดินทางกันได้แต่ก็ยังต้องหนีบหน่อยไปประเทศที่เขาปลอดภัยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ดูตอนนี้ทุกคนโหมฉีดหมดมันก็ยังไม่ได้ถึงแค่ 3% ของประเทศของเขาก็ยังไม่ถึงเลยของเราเนี่ยจะมาเท่าไหร่อ่ะ100,000-200,000-300,000ภายในมีนาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะมาทั้งหมด1-2 ล้านก็ได้แค่1-2 ล้านคนเรามีตั้ง70 ล้านคนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการตั้งกาดเอาไว้แล้วอยู่ในพื้นที่โล่งๆนะคะไม่ได้ให้หดหู่ใจแต่ให้เตรียมตัวว่ายังไงก็อย่าประมาทเลยโดยเฉพาะคนแก่นั่นแหละเพราะคนแก่เนี่ยมันอันตรายนะถ้าเราแข็งแรงดีเราก็ยังมีภูมิคุ้มกันแล้ววัคซีนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแต่ไม่ใช่หมายถึงทั้งหมดวันนี้มีเสียชีวิต1 คน65ผู้หญิงเบสเพราะเป็นมะเร็งคือเธอ on air อยู่แล้วพอได้รับเชื้อจากคนในบ้านนะคะเพราะคนในบ้านไปติดมาแล้วเธอก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคือก็ไม่ได้ทำตัวไปไหนเลอะเทอะแต่คนในบ้านไปเลอะเทอะมาไปทำมาคือไปติดมาก็ไม่ได้โทษหรอกเพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเอาเข้าบ้านเนี่ยคนที่มีภูมิน้อยเนี่ยจะเป็นถึงว่าวันนี้เขาก็ไม่ให้คุณแม่ไปที่ตรงนั้นนะเพราะว่าไม่ได้จะป้องกันไม่ได้จะขัดขืนนี่ก็พูดไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนก็ต้องปรับวิถีชีวิตของตัวเองนะคะก็ไม่ประมาทน่ะดีที่สุดแล้วก็อย่าแบบเหมือนชะล่าใจที่คนในบ้านอาจจะคิ
คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อเราจะเห็นว่าอย่างวันนี้เขาให้เฝ้าไข้เขายังต้องตรวจโควิดเลย1คนอยู่ในโรงพยาบาลทั้งกุ้งก็มีลูกคนเดียวที่จะอยู่ใช่ค่ะเพราะมันก็ต้องเปลี่ยนต้องตรวจโควิดหมดอันนี้ก็ต้องระวังค่ะแต่โรงพยาบาลอย่างนี้ที่ถามชื่อคือดีดีนะคะคือก็พี่ปองพี่ปองจะไปทำเรื่องหัตถเวชหรือยังไงก็ยังต้องตรวจโควิดเลยจอยไปภูเก็ตกลับมาก็ยังตรวจโควิดเลยไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณแม่ทุกคนก็ป้องกันกันหมดนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าเราอาจจะเสียใจถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าให้คนอื่นเสียใจค่ะเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันสบายสบายค่ะก็วันนี้อาจจะส่งนอนด้วยการกลับไปดูย้อนหลังเมื่อเช้านี้นะคะว่าบางทีกินข้าวยังไม่ทันจะเสร็จก็อาจจะตายก่อนได้ไปสัก3คำข้าวตายก็ได้หรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ได้เพราะฉะนั้นขณะจิตเดียวเป็นขณะที่เราต้องไม่คือต้องไม่ละเลยให้ตัวเองไม่มีเกราะคือสติเนี่ยเป็นเกราะต้องหายใจอย่างมีสติทุกลมหายใจเหมือนเรามีเกราะป้องกันเหมือนดังคำสอนถ้าจำได้ในบทหนึ่งที่บอกว่าสติเป็นอารักขาเดียวของการเข้าถึงนิพพานอารักขาเดียวเมื่อเราหายใจอย่างมีสติเราก็จะมีจิตที่ไม่ขุ่นมัวและเมื่อรักษาจิตที่ไม่ขุ่นมัวคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานมันก็จะมีจิตที่หลุดพ้นเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มต้นจากมีสติอารักขาจิตทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวแล้วก็มีจิตที่หลุดพ้นอันนี้นิพพานเลยเนี่ยคือความไม่ประมาทนะอันนี้เราต้องฝึกเราก็ต้องฝึกเลยแม้กระทั่งวันนี้เราก็ต้องฝึกเราก็เห็นเลยวันนี้ถ้าคุณแม่เดินขึ้นไปที่แมนดาราเราก็จะเห็นเลยว่าทุกคนก็กำลังทำสีเรืองแสงแต่คุณแม่อาจจะแพ้กลิ่นก็เลยหลบมากินขี้ไก่ไม่เป็นไร วันนี้อยู่กับกินขี้ไก่แล้วก็เสียงเป็ดไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นแม่ชีน้องเดินมาก็จะชมเขาสักหน่อยนะคะว่าก็เข้ามาแล้วก็สามารถทำให้คุณแม่หย่อนก้นลงนั่งพูดธรรมะได้อะก็แสดงว่าทุกคนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเห็นไหมพอจิตมันไม่ขุ่นมัวเห็นไหมลูกเราก็ดึงศักยภาพในตัวเราออกมารับใช้สังฆะรับใช้สังคมรับใช้โลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราแข็งแรงได้มากเท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการต้องลงทุนในระดับปัจเจกการฝึกเจริญสติเป็นเรื่องของปัจเจกแต่ผลเป็นมหาภาคผลเป็นมหาภาคเลยมันใหญ่มากเห็นไหมเหมือนพูดเศรษฐศาสตร์เลยเจ้าค่ะอ้าวก็นี่มันเรื่องจริงเจ้าค่ะหนึ่งคนที่เจริญสติเนี่ยโลกได้ประโยชน์ผลมันเป็นมหาภาคเลยแล้วก็เวลาที่หนึ่งคนให้เนี่ยโลกได้เหมือนเราเนี่ยจะ7ปีหรือกี่ปีที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเราให้ได้เนี่ยโลกก็ได้โอกาสหนึ่งคนให้โลกได้โอกาสนะคะจ้ะมองแม่น้องแม่น้องไหนอ่ะนี่ไงแม่น้องแม่น้องแม่น้องถามเขาสิให้เขามาพูดสิว่ากระต่ายเรียนเชิญเจ้าค่ะช่วยมาอธิบายสมบัติเธอหน่อยสิอุ้ยอุ้มกระต่ายมาแล้วรู้เรื่องเลยอุ้มกระต่ายมาแล้วคือจริงๆแล้วมันมีกระต่ายที่เป็นจิงโจ้เท่าคนเหรอมีคนถามอ่ะแอมก็บอกว่ากระต่ายตัวเท่าคนเลยค่ะคุณยายแอมก็คือ บ้านที่เอาซูกี้มาให้บอกยายก็ไม่มาก็วิ่งหนีก่อนละค่ะ มันก็จะเหมือนนี่ไงมันจะเหมือนจิงโจ้ไง ใช่ไหม มาแล้วฉันว่ากระต่ายมันเยียวยาไม่ฉี่น้องไหมฮะเออมาเธอเก่งมากเลยนะเธอทำให้ยายมานั่งพูดรายการได้เนี่ย
ไปดูเขาหน่อยจะยิ้มมาแล้วหน่อยมานี่มานี่เข้ากล้องเลยแม่ชีแม่น้องนั่งเข้ากล้องเลยนี่ชื่ออะไรเจ้าคะใครเอามาให้เหรอกระต่ายอ่ะเทอร์โบไม่ค่ะคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอ๋อแล้วมันเป็นพันอะไรอ่ะจ๊ะพันอะไรนะโอ๊ยไม่เอากลัวจะกระโดดไหมจะกระโดดนี้ไหมไม่กัดนะกลัวกระต่ายไอจีไม่กลัวไอจีแต่กลัวกระต่ายแล้วเขาทำไมเขาเอามาให้ล่ะลูกทำไมเขาเอามาให้อ่ะไม่รู้เห็นเรามีซิลกี้อ๋อเด็กๆใช่ไหมเออนี่ถามจริงซิลกี้อ่ะมันยังฟักอีกมะฟักเรื่อยๆจ้ะเออตอนนี้มันมีกี่ตัวแอคทีฟเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกไก่19ตัวเจ้าค่ะแล้วก็เรามีแม่ไก่เหลือ5ตัว5ตัวแล้วจะออกทุกวันแล้วพ่อล่ะพ่อไข่ออกทุกวันนะพ่อเหลือ3ค่ะเหรอมีไข่ออกทุกวันจ้ะและไอ้ตัวสีดำที่มันขนย้อนๆกับสีน้ำตาลของคุณยายเสร็จไปแล้วเหรออ๋อแล้วตัวใหม่มันมีขนย้อนไหมตัวใหม่มีย้อนค่ะเพราะว่ามีพ่อย้อนอยู่อ๋อพ่อย้อนยังเหลืออยู่สรุปแล้วที่ไข่ทุกวันเนี่ยก็คืออีพ่อ3ตัวกับแม่5ตัวตอนแรกเรามีทั้งหมดกี่ตัวตอนแรกมี12เจ้าค่ะอ๋อถ้างั้นตอนนี้ก็เหลือตอนนี้เหลือ5เหลือ7เหลือ7ใช่ตายไป5แล้วได้มาอีก19รวม24 20เดี๋ยวนะ19บวกเท่าไหร่26ตัวแม่น้องแม่น้องแม่น้องขาแม่น้องขากลัวมันตายเดี๋ยวมันช็อกตายคืออันนี้มันจะขี้ตกใจอ๋อใช่ไหมก็อันนี้เป็นพันธุ์ใหม่แล้วค่ะติ่งเราเมื่อกี้ตั้งแต่เจอ10 ล้อ 10 ล้อใช่ค่ะมันก็ไม่กลัวอะไรแล้วค่ะ10ล้อวิ่งผ่านตรงนี้ไม่รถดินรถดินวันนี้เลยเงียบไปเลยสินี่ไม่ชีน้องไปกินที่คุณแม่ถามว่าถ้าเราฟักทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่มันไข่ทุกตัวเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเชื่อมันสนิทกันมั้ยมันเป็นแม่ลูกมั้ยถ้าเราปล่อยให้เขาฟักเองมันจะเป็นแม่ลูกแล้วถ้าเราฟักเองมันจะเป็นอะไรถ้าฟักเองเขาก็จะไม่ตามแม่เขาเขาก็จะตามเราถ้าคิดว่าเนี่ยถ้ามันมีไข่ออกมาทั่วเนี่ยเธอจะมีฝูงไก่ซิลกี้กี่ร้อยตัวอย่าเกิน50เลยค่ะเหรอเพราะเกินแล้วตอนนี้เกินแล้วเหรอป่ามันเยอะแล้วแล้วเธอต้องการขยายบ้านมั้ยเนี่ยคอนโดเนี่ยไม่อะคะถ้าใครอยากได้ให้เขาไปดิเหรอตอนนี้เลี้ยงในสุ่มตลอดเลยเหรอเจ้าคะไม่ค่ะเปิดวันนี้เพิ่งทําวัคซีนไปเจ้าค่ะก็ทําวัคซีนคือทําไงก็มันจะมีเอาหน้าจุ่มมันจะมีวัคซีนอยู่3ตัวก็จะมีนิวคาสเซิลเขาก็จะหยอดมันจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจก็หยอดจมูกเพราะว่าจมูกไก่จะต่อกับปากนี่ก็นิวคาสเซิลแล้วก็จะมีฝีดาดก็จะกางปีกออกมาแล้วก็แทงไปตรงเส้นเลือดระหว่างปีกเข็มแทงเหรอใช่แล้วก็จะมีอันนี้ว่าอันนี้จะโหดหน่อยแทงตรงหน้าอกโอ้ยแล้วเธอแทงได้เหรอเธอเรียนมาเหรอเจ้าค่ะอุ้ยเธอเอาม้าไหมมีคนอยากเอาม้าโอ้ยแล้วก็ควายเผือกยังมาไม่ถึงเลยยังเป็นโรคปากเปื่อยอยู่เลยต่อไปนี้เราจะมีการแนะนำนะคะเขาเรียกว่าสวนสัตว์ย่อมในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็เป็นสวนสัตว์ที่เราไม่ได้ไปหามานะคะมีแต่คนเอามาถวายนะคะก็เนี่ยแหละค่ะสัตวบาลน้องของเรานะคะตอนนี้จิตใจหนูดีไหมดีขึ้นดีมากก็ควรไหมควรอย่างนั้นไหมก่อนวันที่21นี่จะดีสุดเลยไหมฮะค่อยเหรออ่าพี่ติ่งไปนะพี่ติ่งไม่เป็นไรค่ะอ้าวเข้าของเขาเองอ้าวเราก็นึกว่ามันหลุดออกมาไม่หลุดจับแล้วอ่ะมีเป็น10เลยอ่ะอะไรนะมีข้างนอกกงเป็น10เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาเข้าของเขาเองเหรอเขาบินออกไปไม่ได้อันนี้เขาเอามาให้เหรอแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอยู่กับฝูงไก่ไข่เหรอ
เดี๋ยวจะทำเป็นไก่อารมณ์ดีก็คือจะไม่ขังไว้ในเล้าค่ะที่กั้นที่กั้นสแลนไว้อ๋อให้อยู่ข้างนอกเลยโอ้โหและ21เดี๋ยวจะมีเป็นตัวใหญ่มาอีกค่ะมีหน้าแล้วแม่ถามเจ้าของบ้านอย่างวะมีหน้าแล้วมีคนถามอ่ะเขาคงเห็นเขาบอกว่าตรงนี้จะเลี้ยงตลอดหรือจะไปย่างกินด้วยไม่ไม่เราไม่ใจร้ายไม่กินแต่พ่อเขาเห็นเยอะไงเยอะดีก็ไข่ปุ๊ด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 ออกมาเลยไงโอ้ยนี่ก็นี่กี่ตัวเจ้าคะอันนี้39จ้ะค่ะอันนั้น40ก็160ละวันนี้เรามาจบลงได้เรื่องไก่อารมณ์ดีนะคะจากมนุษย์อารมณ์ดีแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยคุณแม่เองก็อยากให้กำลังใจถ้าเผื่อว่าไม่มีใครถามก็แสดงว่าทุกคนพ้นทุกข์แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเห็นมีใครที่จะถวายต้นโพคุณแม่ก็รับนะจ๊ะใครจะเอาอะไรมาคุณแม่รับหมดเพราะเรามีที่กว้างขวางแล้วก็วันนี้ก็มีหลานที่เคยบวชอยู่เป็นนักเทนนิสทีมชาติไปอยู่ที่อเมริกาคุณพ่อก็จะเอาต้นไม้มีเมลเบิร์นด้วยใบสีแดงเลยเดี๋ยวเราไปเอาดูที่หมู่บ้านปัญญาอุ๊ยต้นฝรั่งฝรั่งแล้วทำไมจ๊ะมาจากฝรั่งอุ๊ยจะบวชอยู่แล้วนี่สงบสงบพี่ติ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวมีกุหลาบมาอีกแล้วเขาก็จำได้ว่าพี่ติ่งเกิดใช่ไหมล่ะอย่ามาเลยเจ้าค่ะมีคนถามเจ้าค่ะคุณแม่เราเปลี่ยนเรื่องกันอยากบวชจังเลยอยากมีโอกาสบวชเจ้าค่ะมาสิมาเลยเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่ใช่น้องเก่งงองูหลายตัวเลยงง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 เก่งมากเราไม่อยากเก่งเลยเจ้าค่ะนี่ก็ไม่ต้องเก่งหรอกเอาเป็นว่ามีความรับผิดชอบมีสำนึกต่องานที่ตัวเองถนัดไปให้ถึงที่สุดใครอยากบวชก็มาสมัครนะคะเดือนนี้เราจะมีวันที่13เนี่ยไอ้เขาเตรียมแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปเนี่ยก็ปงผมกันมาที่13แล้วบวชเลย14ก็มาที่นี่แล้วก็วันที่20นะคะแม่กบคุณแม่ยินดีมากเลยพ่อเอที่ทำเนี่ยค่ะที่ทำน้ำตกอ่ะอ๋อพ่อเอนั่นแหละเป็นคนพาคุณแม่ไปต้นยีราฟใช่ทุกคนดีใจหมดเลยแม่กบนี่คือแม่กบก็คือเจ้าของธุรกิจที่ถวายจากเราอ่ะซึ่งเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงใจดีใจใหญ่แล้วพ่อเอ๋เนี่ยเขานับถือเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอต้องเจอชอบเขาบวชกับพี่ติ่งนะพี่ติ่งเป็นรุ่นน้องนะสาธุเจ้าค่ะก็โอ้มีดนตรีด้วยวันนี้กลุ่มของพี่กรกฎจะทำงานจนถึง2 ทุ่มแหมเยี่ยมยอดเอ๊ะอันนี้บ้านเราป่ะเพลงอ่ะก็ผู้หญิงสร้างบ้านนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความเติบโตขอบพระคุณลูกหลานทุกคนลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่กลับมาด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระธรรมนะคะคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่กตัญญูต่อพระธรรมนั่นเราก็มาสร้างครอบครัวใหญ่ๆที่เราเรียกว่าหมู่หรือสังฆะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าวันนี้ไม่มีใครถามแล้วเราก็เกรงใจเพื่อนร่วมงานเราเพราะเขาคงอยากจะทำงานของเขาอย่างเต็มที่คุณแม่พี่ติงแม่ชีน้องกระต่ายชื่อไม่รู้ฮะเรา4คนและ1ตัวและรวมทั้งฝูงเนี่ยนะคะลาไปก่อนนะคะเราจะมีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันจ้ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะกุนไนท์ค่ะ คุณแม่เห็นไอ้ตัวขาวมันมีตาแดงอ่ะอันนั้นไว้แต่ทับทิมไว้อะไรตัวมันไว้